จากงานพระราชพิธีจบสิ้นลงแล้วนะครับในระหว่างนี้บรรดาพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีก็พากันเข้ามานะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่วยรักนาได้หว่านโปรยลงในลานแรกนาเพื่อเก็บไปเป็นสวัสดิมงคลเป็นพันธุ์พืชในแปลงนาหรือไปเป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสที่มาร่วมงานพระราชพิธีในวาระนี้นะครับค่ะท่านผู้ชมคะข้าวนั้นมีคุณค่าทั้งในด้านโภชนาการและการค้านะคะนักโภชนาการก็วิเคราะห์พบว่าเมล็ดข้าวมีทั้งน้ำไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่และวิตามินหลายชนิดที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายของคนเราเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพืชอื่นๆนะคะการที่ข้าวอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และเส้นใยทำให้ข้าวเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าวิเศษยิ่งสำหรับสุขภาพพลานามัยของคนค่ะอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวที่มีสีน้ำตาลอ่อนเนื่องจากผ่านการกระเทาะเปลือกออกเท่านั้นไม่ได้มีการเอารำและเยื่อหุ้มเมล็ดออกไปด้วยจึงยังคงมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวที่อุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุและเส้นใยอาหารติดอยู่ส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยส่งเสริมสุขภาพและช่วยรักษาโรคได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่สื่อมวลชนและโครงการพัฒนาสวนพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2541ว่าข้าวที่ออกเป็นลักษณะนี้เป็นข้าวที่มีประโยชน์อย่างข้าวกล้องคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกันเพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจนข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงข้าวขาวเม็ดสวยแต่ข้าวเอาของดีออกไปหมดแล้วมีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้องเรากินข้าวกล้องทุกวันเรานี่ก็จนนะคะก็เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักดีถึงข้าวกล้องว่าเป็นข้าวนั้นที่มีคุณค่ามากมายแล้วก็มีจนทำให้ในปัจจุบันนี้นะคะข้าวกล้องมีราคาสูงขึ้นและกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดการข้าวจนทุกวันนี้ค่ะเมื่อ 2-3 วันนี้มีข่าวฮือฮามาเรื่องหนึ่งเรื่องข้าวเหนียวพันลืมผัวค่ะก็เป็นพันข้าวต้องให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับว่าข้าวเหนียวพันนี้ก็เป็นพันดั้งเดิมจริงๆเนี่ยก็เป็นพันข้าวเหนียวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนะครับที่จังหวัดตากก็ปลูกในสภาพไร่แล้วก็เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำหรือที่เรียกกันว่าข้าวเหนียวดำเป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมมีรสชาติอร่อยเมื่อเคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบๆเนื่องจากเป็นข้าวกล้องที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีด้วยรสชาติที่อร่อยจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกอยู่ในปัจจุบันว่าข้าวเหนียวพันลืมผัวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในเมล็ดข้าวนี้อีกมากทีเดียวครับค่ะเขาบอกว่าขนมของคนไทยล้วนทำมาจากข้าวนะคะทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวด้วยการแปรรูปข้าวด้วยภูมิปัญญาหลากหลายของคนไทยแต่ดั้งเดิมเราจึงได้มีอาหารทั้งข้าวหวานกินกันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะแป้งทำขนมทำมาจากข้าวโดยเอาข้าวและปลายข้าวมาโม่ให้ละเอียดจนเป็นแป้งผสมแป้งเข้ากับน้ำตาลมะพร้าวและกะทิใส่ผลไม้บ้างใส่ถั่วบ้างแล้วทำให้สุกด้วยวิธีต่างๆก็กลายเป็นขนมในรูปแบบต่างๆกันของคนไทยนะคะขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าที่เห็นได้ชัดๆก็อย่างเช่นขนมตาลขนมกล้วยขนมสอดไส้ต่างๆส่วนขนมที่ทำจากข้าวเหนียวก็เช่นข้าวหลามข้าวต้มมัดข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวตัดและข้าวเหนียวมูลค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ก๋วยจั๊บขนมจีนผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆก็ล้วนแต่แปรรูปขึ้นมาจากแป้งข้าวทั้งสิ้นนะคะซึ่งการแปรรูปข้าวนั้นเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งของคนไทยแต่โบราณเมื่อยามจะต้องออกเดินทางไกลหรือว่าจะต้องไปสงครามไปรบพุ่งก็จะมีการเอาห่อใส่ใบตองใส่โถไปนะคะเก็บเอาไว้กินได้นานๆอย่างเช่นข้าวตากข้าวตูหรือว่าข้าวเม่าค่ะทุกวันนี้ประเทศไทยเราซึ่งเราส่งข้าวออกได้มากที่สุดในโลกเนี่ยเรามีพื้นที่นาปลูกข้าวกันอยู่ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ60ล้านไร่นะครับแล้วก็เราปลูกข้าวได้ทั้งนาปีนาปลังเนี่ยก็ประมาณปีละประมาณ30ล้านตันข้าวเปลือกเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับพื้นที่นา60ล้านไร่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ปีหนึ่งประมาณ1ล้านตันซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลมากแค่เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับครับซึ่งทางราชการเองก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีออกมาได้ปีหนึ่งก็ประมาณสัก100,000ตัน
ซึ่งก็ประมาณ 10% เท่านั้นเองอีก 900,000 ล่ะครับอีก 900,000 เนี่ยต้องโดยปกติก็คือชาวนาก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้เองส่วนหนึ่งแต่ว่าชาวนาปลูกเองก็เก็บไว้ทำพันธุ์ด้วยครับแต่ว่าคุณสมบัติก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นทางกรมการข้าวก็พยายามที่จะไปส่งเสริมไปสร้างเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อนะฮะให้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์กับศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในท้องถิ่นครับกลับไปทางบริเวณพระพลาพิธีนะครับในขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระดำเนินและเสด็จกลับนะครับจากบริเวณด้านหลังของพระพลาพิธีแล้วนะครับณที่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลรองพระบาทส่งเสด็จพระดำเนินครับและก่อนจากกันนี้นะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกูแวจังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2536ดังนี้ค่ะมีทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกค่ะท่านชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมาจนถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะคณะผู้บรรยายประกอบด้วยอาจารย์ธงทองจันทรางสุคุณทัศนะลาบรวยและดิฉันสุนทรีอรรถสุขและทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขออำลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ